ถ้าไม่อยากตายห้ามออกจากเส้นสวัสดีครับผมช่องคาราคัตคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Shockline ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่สองสามีภรรยาไอรีนและซีโมนที่กำลังขับรถกลับบ้านและทันใดนั้นพวกเขาก็ได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางถนนทั้งสองเลยรีบลงไปดูและถามเด็กคนนั้นว่าเธอโอเคดีใช่ไหมแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาก่อนที่มอเตอร์ไซคันหนึ่งจะขับตรงเข้ามาด้วยความเร็วแต่แทนที่เด็กคนนั้นจะหลีกทางเธอกลับวิ่งเข้าไปหามอเตอร์ไซคันนั้นจนทำให้คนขับต้องหักหลบและไอรีนก็เข้าไปคว้าตัวเธอเอาไว้และหลังจากที่ส่งตัวเด็กคนนั้นไปที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งว่าเราไม่สามารถตามตัวผู้ปกครองของเด็กคนนี้ได้เลยและดูเหมือนว่าเธอจะมีอาการป่วยร่วมด้วยอีกต่างหากวันต่อมาทั้งสองก็ได้มาที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหมอว่าเด็กคนนี้น่าจะมีชื่อว่าคาร่าเพราะเธอตอบสนองเมื่อถูกเรียกด้วยชื่อนี้เท่านั้นและเมื่อเข้าไปในห้องก็ได้เห็นว่าคาร่ากำลังอาละวาดเพราะเธอไม่ต้องการให้ใครมาถูกตัวไอรีนที่เห็นแบบนั้นจึงรีบเข้าไปกอดเธอในทันทีและทำให้คาร่าเริ่มสงบลงซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเป็นอย่างมากที่คาร่ายอมให้ไอรีนสัมผัสตัวแค่เพียงคนเดียวและตั้งแต่วันนั้นก็ได้มีการลงประกาศตามหาครอบครัวของคาร่าแต่ก็ยังไม่มีใครที่ติดต่อกลับมาเลยสักคนวันต่อมาไอรีนและซีโมนก็มาเยี่ยมสาวน้อยที่โรงพยาบาลและได้รู้ว่าคาร่านั้นเธอป่วยเป็นโรคไตเนื่องจากได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสมแถมตัวคาร่าก็ยังชอบอยู่ในกรอบที่ถูกตีเส้นเอาไว้และเธอจะอาละวาดทุกครั้งที่ถูกพาตัวออกมาจากเส้นคุณหมอจึงได้พูดกับทั้งสองว่าถ้าคาร่าสามารถเข้ากันได้ดีกับไอรีนและซีโมนทั้งคู่ก็ควรจะรับเธอไปเลี้ยงเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะหาครอบครัวของคาร่าเจอทำให้พวกเขาที่ไม่มีลูกตัดสินใจทำตามคำแนะนำของหมอแต่ก็ต้องใช้ช็อกขีดทำเส้นกรอบเอาไว้เพื่อไม่ให้เธอรู้สึกกลัวเมื่อตื่นขึ้นซึ่งเมื่อดูเผินๆแล้วคาร่าก็เหมือนกับเด็กสาวทั่วไปเพียงแต่เธอจะไม่ยอมออกจากเส้นและไม่ยอมพูดออกมาแม้แต่คำเดียวไอรีนเลยลองทดสอบโดยการลบเส้นเก่าทิ้งและขีดเส้นใหม่ให้ไกลขึ้นกว่าเดิมทำให้คาร่าค่อยๆขยับตัวออกมาทีละนิดจนในที่สุดบ้านทั้งหลังของพวกเขาก็เต็มไปด้วยเส้นจากช็อกที่ขีดเอาไว้จนกลายเป็นทางเดินและก่อนที่จะนอนหลับสาวน้อยก็ได้จับมือไอรีนเอาไว้เป็นการบ่งบอกว่าเธอรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ที่นี่วันต่อมาคุณหมอก็ได้เดินทางมาที่บ้านเพื่อตรวจสอบอาการของคาร่าและพบว่ารูปทุกรูปที่เธอวาดจะมีกรอบที่ถูกตีเส้นเอาไว้จากนั้นคุณหมอก็ได้ลองลบเส้นช็อกออกไปซึ่งมันก็ส่งผลให้คาร่ามีอาการอาละวาดออกมาในทันทีจนไอรีนต้องรีบเข้ามาวาดเส้นใหม่แล้วโอบกอดสาวน้อยเอาไว้คาร่าจึงกระซิบเบาๆที่ข้างหูว่าบูมาซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่ามันแปลว่าอะไรและอีกคำที่เธอกระซิบก็คือไคเดอร์ที่ไม่มีใครรู้ความหมายและที่มาของมันคุณหมอเลยลองขู่ว่าถ้าหนูไม่ยอมพูดเส้นพวกนี้จะถูกลบออกไปซึ่งมันก็ทำให้คาร่าเริ่มอาละวาดอีกครั้งและเป็นอาการที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนวันรุ่งขึ้นเพื่อนของไอรีนก็พาลูกมาที่บ้านเพื่อเล่นกับคาร่าตามภาษาเด็กวัยเดียวกันและในขณะที่เพื่อนของไอรีนกำลังกินขนมปังอยู่นั้นเธอก็เคี้ยวไปโดนเศษแก้วที่อยู่ข้างในขวดแยมจนทำให้เจ็บเป็นอย่างมากไม่เพียงเท่านั้นซีโมนยังเห็นว่าเศษแก้วได้ถูกใส่อยู่ที่ขวดใบอื่นๆอีกต่างหากและทำให้เขาเริ่มสงสัยแล้วว่ามันต้องเป็นฝีมือของคาร่าอย่างแน่นอนแต่ไอรีนก็ยังไม่ยอมเชื่อเพราะเด็กตัวแค่นี้จะไปทำอะไรแบบนั้นได้ยังไงต่อมาซีโมนก็ได้ซื้อช็อกมาให้กับคาร่าและได้พบว่าที่กล่องนั้นมีคำว่าไคเดอร์ถูกเขียนเอาไว้ซึ่งเป็นคำเดียวที่คาร่าพูดไม่มีผิดพวกเขาจึงเอาคำนี้ไปค้นหาความหมายและพบว่ามันเป็นภาษาเยอรมันที่แปลออกมาว่าการลงโทษและพ่อแม่ของคาร่าก็อาจจะเป็นคนเยอรมันที่กำลังตามหาลูกสาวอยู่ก็เป็นได้วันต่อมาขณะที่คาร่ากำลังต่อจิ๊กซออยู่นั้นไอรีนก็ได้ถามคำถามต่างๆกับสาวน้อยแต่เธอก็ยังไม่ยอมพูดอะไรออกมาอยู่ดีทันใดนั้นเสียงบางอย่างก็ได้ดังมาจากเครื่องซักผ้าและเมื่อไอรีนเปิดเข้าไปดูก็ได้พบว่ามันเป็นกุญแจที่ใครบางคนได้แอบใส่เอาไว้และเมื่อเธอกลับมาหาคาร่าก็ได้พบว่าสาวน้อยได้หายตัวไปเสียแล้วไอรีนจึงค้นหาเธอจนทั่วบ้านทั้งข้างในและข้างนอกแต่ก็ยังไม่พบกับคาร่าอยู่ดีและเมื่อเดินกลับเข้ามาข้างในก็ได้พบกับคาร่าที่อยู่กับซีโมนสามีของเธอในห้องครัวด้วยความเป็นห่วงไอรีนได้ถามคาร่าว่าหายไปไหนมาแต่สาวน้อยก็ไม่ยอมตอบอะไรแถมยังแสดงอาการก้าวร้าวออกมาต่างหากวันต่อมาคุณหมอก็ได้เดินทางมาเยี่ยมที่บ้านและได้เห็นเข้ากับภาพวาดของคาร่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีสีดำอยู่ข้างในแต่ดูเหมือนว่าคาร่าจะห่วงภ
ภาพนี้เป็นอย่างมากและต้องการให้ไอรีนได้ดูมันแค่คนเดียวเท่านั้นคุณหมอจึงพูดว่าฉันรู้เรื่องเศษแก้วแล้วถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเธอก็จำเป็นต้องส่งคาร่าไปอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าแทนด้วยความไม่พอใจไอรีนจึงไปต่อว่าเพื่อนที่เอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจซึ่งมันก็ทำให้เพื่อนของเธอรู้สึกไม่พอใจเช่นกันและตัดขาดความสัมพันธ์แค่เพียงเท่านี้จากนั้นไอรีนก็มาค้นหาความหมายของคำว่าบูมาที่คาร่าชอบพูดออกมาบ่อยๆซึ่งความหมายของมันก็แปลว่าบูกี้แมนปีศาจที่อยู่ในฝันร้ายของเด็กๆและในตอนนั้นเองโกโก้ที่ไอรีนกำลังดื่มก็มีเศษแก้วหลุดเข้ามาข้างในเธอเลยรีบจะไปเอาออกที่ห้องน้ำแต่ก็ถูกคาร่าจับขาไว้ไอรีนเลยเอาช็อคมาขีดปิดเส้นและทำให้คาร่ากลัวจนต้องปล่อยมือออกจากเธอและหลังจากที่เอาเศษแก้วออกไปได้ไอรีนก็เดินกลับมาหาคาร่าและพบว่าเธอได้หายตัวไปอีกแล้วทั้งคุณหมอและเจ้าหน้าที่จึงถูกเรียกตัวมาที่บ้านและทุกคนก็ช่วยกันออกตามหาตัวสาวน้อยด้วยกันจนได้ไปเจอเข้ากับเสื้อของคาร่าที่ตกอยู่บริเวณทะเลสาบแต่ก็ยังไม่มีใครได้พบเห็นตัวสาวน้อยอยู่ดีไอรีนที่เป็นห่วงได้ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับแม้ว่าซีโมนจะบอกว่าอย่าไปสนใจเพราะคาร่าไม่ใช่ลูกจริงๆของเราแต่ไอรีนก็ไม่สนเพราะเธอไม่เชื่อว่าคาร่าจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรจนกระทั่งในวันหนึ่งก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาที่บ้านมันเป็นเสียงของคาร่าที่เรียกชื่อเธอว่าแม่ก่อนที่สายจะถูกตัดขาดไปด้วยความกลัวไอรีนจึงรีบโทรไปแจ้งตำรวจและปรากฏว่าเบอร์ที่โทรเข้ามานั้นมันกลับเป็นเบอร์ของเธอเองทำเอาไอรีนถึงกับพูดอะไรไม่ออกเพราะตำรวจเข้าใจว่าเธอมีปัญหาทางจิตและกุเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเองแต่ไอรีนก็ยังไม่ยอมแพ้เธอพยายามค้นหาหลักฐานทั้งหมดด้วยตัวเองจนได้เจอเข้ากับแฟ้มคดีคนหายที่มีการพับกระดาษแบบเดียวกับที่คาร่าเคยทำแต่ก็ยังไม่มีคดีไหนที่สามารถจับตัวคนร้ายได้ไอรีนจึงเดินทางมาหาแพทย์ที่ชันสูตรเพื่อขอรายละเอียดในเคสต่างๆซึ่งในตอนแรกแพทย์ก็ไม่ยอมให้ความช่วยเหลือจนเธอต้องเล่าเรื่องคาร่าให้ฟังและทำให้แพทย์ใจอ่อนจนยอมช่วยเหลือในที่สุดจากนั้นไอรีนก็มาหาข้อมูลต่อในอินเทอร์เน็ตจนไปเจอเข้ากับคดีคนหายที่ใกล้เคียงกับคาร่ามากที่สุดแต่ก็ยังไม่มีผู้ต้องสงสัยเลยสักคนก่อนที่เธอจะเอาภาพวาดของคาร่าขึ้นมาดูและสังเกตเห็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่กำลังแอบมองเธอจากทางหน้าต่างด้วยความสงสัยไอรีนจึงรีบโทรแจ้งตำรวจและตรงเข้าไปหาเพื่อนบ้านในทันทีหนังจึงได้เฉลยว่าเพื่อนบ้านคนนี้นี่แหละที่เป็นคนลงมือก่อเหตุในคืนนั้นมันเป็นคนปล่อยให้คาร่าเดินไปตามเส้นบนถนนเพราะต้องการให้เกิดอุบัติเหตุเพื่ออำพรางคดีแต่ไอรีนกับซีโมนกลับมาเห็นเข้าพอดีและช่วยเหลือสาวน้อยเอาไว้ได้แถมเศษแก้วที่อยู่ในขวดต่างๆก็ยังเป็นฝีมือจากเพื่อนบ้านที่ต้องการจะปั่นป่วนทุกคนกลับมาที่ปัจจุบันไอรีนได้ทำทีขอยืมแผนที่เพื่อถ่วงเวลาเพื่อนบ้านเอาไว้ระหว่างที่รอให้ตำรวจมาถึงและในตอนนั้นเองเธอก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและต้องการที่จะออกไปรอข้างนอกแต่มันก็ไม่ทันแล้วพอเพื่อนบ้านได้ล็อกประตูและใช้อาวุธโจมตีใส่เธอจนสลบไปก่อนที่จะลากไอรีนลงมาที่ห้องใต้ดินและได้พบกับคาร่าที่รออยู่ที่นั่นเธอถูกแยกตัวไปขังเดี่ยวก่อนที่มันจะขึ้นมาทำความสะอาดห้องครัวจนเสร็จไม่นานนะตำรวจที่ไอรีนแจ้งก็มาถึงแต่พวกเขาก็ยังไม่พบความผิดปกติใดๆและเมื่อรอดมาได้เพื่อนบ้านก็ลงมาถามไอรีนว่าแกรู้ได้ยังไงว่าเป็นฝีมือของฉันไอรีนเลยบอกว่าเธอมีผลจากแพทย์ชันสูตรที่ยืนยันว่า DNA นั้นเป็นของแกและเมื่อได้ยินแบบนั้นมันก็จัดการค้นตัวเธอเพื่อจะเอากุญแจไปทำลายหลักฐานพวกนั้นทิ้งแต่ก่อนที่มันจะออกไปเพื่อนบ้านก็ได้ขีดเส้นเพื่อป้องกันไม่ให้คาร่าไปไหนได้และเมื่อมันออกไปที่รถไอรีนก็ได้โยนเศษช็อกไปให้กับคาร่าและขอให้เราร่วมมือกันเพื่อออกไปจากที่นี่ให้ได้คาร่าจึงได้นำช็อกมาลากเส้นใหม่และลบเส้นเก่าทิ้งออกไปจนเมื่อเพื่อนบ้านกลับมาก็พบว่าเส้นได้เปลี่ยนไปมันชี้ตรงไปที่ตู้เก็บของแต่ก็ยังหาเธอไม่เจออยู่ดีคาร่าที่แอบอยู่ใต้เตียงจึงได้ใช้จังหวะนี้แอบหนีออกไปและจัดการปิดประตูเหล็กเพื่อขังเพื่อนบ้านเอาไว้ที่นี่จึงนั้นคาร่าก็ได้วาดเส้นช็อกและค่อยๆเดินออกมาจนถึงหน้าบ้านเธอมองเห็นซีโมนที่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ที่ชั้นบนคาร่าจึงเริ่มส่งเสียงเรียกแต่ก็เหมือนว่าเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยก่อนที่ภรรยาของเพื่อนบ้านจะผ่านมาเห็นเข้าและแทนที่จะให้ความช่วยเหลือเธอกลับเป็นคนที่จับตัวคาร่าไปเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านก็ตื่นขึ้นมาบนเตียงโดยได้รับความช่วยเหลือจากภรรยาและดูเหมือนว่าตัวเพื่อนบ้านนั้นจะเป็นในโรคจิตที่ชอบจับคนมาขังเอาไว้และทำให้ทั้งสองชอบมีปากเสียงอยู่บ่อยครั้งแต่ฝ่ายหญิงก็ทำได้แค่อดทนเพราะเธอจำเป็นต้องใช้เงินจากเขาทันใดนั้นตำรวจก็ได้บุกเข้ามาในบ้านและจับกุมสองผัวเมียโรคจิตพอซีโมนและทุกคนได้สังเกตเห็นรอยช็อกที่คาร่าเคยจับอยู่ที่ประตูแถมยังมีผลชันสูตรที่สามารถช่วยยืนยัน DNA ที่เป็นของคนร้ายได้ไอรีนและคาร่าจึงได้รับความช่วยเหลือและหลังจากที่จบเรื่องทั้งหมดสาวน้อยคาร่าก็ได้กลับไปอยู่กับ
ับครอบครัวของเธออีกครั้งและมักจะวิดีโอคอลกับไอรีนเพื่อติดต่อกันอยู่เป็นประจำและที่สำคัญตอนนี้คาร่าก็ไม่กลัวการออกนอกเส้นอีกต่อไปแล้วส่วนไอรีนเธอก็กำลังตั้งท้องและกำลังจะเป็นแม่คนอีกไม่ช้าและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือสาเหตุที่คาร่ากลัวเส้นนั้นก็เป็นเพราะว่าเพื่อนบ้านได้จับตัวเธอไปและสั่งให้อยู่แค่ภายในเส้นไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษจนกระทั่งไอรีนได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องก็ทำให้เพื่อนบ้านไม่สามารถนิ่งเฉยได้มาเลยทำทุกวิถีทางเพื่อจะเอาตัวสาวน้อยกลับมาเพราะกลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยแต่สุดท้ายแล้วด้วยความสัพภาพของภรรยาก็ทำให้ทั้งคู่ต้องซวยไปด้วยกันและชื่อจริงๆของไอรีนก็คือเปาล่าแต่ที่ต้องเรียกว่าไอรีนก็เพื่อให้สามารถจำตัวละครได้ง่ายขึ้นหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ที่ 6.1 คะแนนและเว็บ Rotten Tomatoes ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่ 67% ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ